สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาทำไฮไลท์ผมนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่ฟ้าได้ทำการบำรุงรักษาผมมาสักพักใหญ่ๆนะคะจริงๆก็ไม่นานมากนะคะแต่ตอนนี้สภาพผมเริ่มดีขึ้นนะคะก็แอดซ่าอีกแล้วนะคะทุกคนคือจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะคือวันนี้เหมือนเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะคะมีความเสี่ยงมากเลยแต่ว่ามันเป็นคือเพื่อนๆได้บอกไปว่าฟ้าเองเป็นคนที่ชอบทำสีผมมากๆนะคะซึ่งตอนที่มีปัญหาผมแห้งช็อตจากการทำสีนะคะซึ่งฟ้าเองก็ได้หยุดไปสักพักใหญ่ๆนะคะก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้าเองก็อยากจะมาทำให้ดูนะคะคือวันนี้ลงทุนมากๆเลยนะคะความเสี่ยงกับสภาพผมที่จะต้องช็อตลายหรืออาจจะผมเสียอีกก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ฟ้าเองก็ตั้งใจที่จะทำเป็นไฮไลท์นะคะแค่ไฮไลท์แล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะก็อาจจะลองไม่กี่ช่อดูนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวรับความเสี่ยงไม่ได้นะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมฝอยนะคะเป็นฝอยเขาเรียกเป็นฝอยหรือเปล่าเราก็กะเอานะคะโอเคเตรียมไปนิดนึงนี่อุปกรณ์ของเรานะคะลองวัดดูนะคะจริงๆก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าฟ้าเองไม่ได้เป็นคนที่ทำผมเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะฟ้าเตรียมไว้สัก 4-5 ช่อแล้วกันเนาะคือจะบอกว่าในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นความสนุกสนานมากกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำออกมาเป็นยังไงทำออกมาแล้วสวยไหมนะคะโอเคอันนี้ฟ้าก็ตัดเผื่อไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะติดช่องเนี่ยโอเคไฮไลท์ที่ฟ้าอยากได้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ออกขาวก็ได้หรือสีสว่างก็ได้นะคะแต่ว่าต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าผมฟ้าทำน้ำตาลเลยเนาะแล้วเตรียมไว้นะคะอันนี้ฟ้าก็ไปหาซื้อนะคะตามร้านไบโซก็ได้หรือร้านอะไรที่คุณขายแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นสีนะคะสีฟอกที่ฟ้าได้มาเป็นสูตรที่ผมไม่เสียนะคะแต่จริงๆของเขาอะผมไม่เสียจริงนะคะถ้าเราฟอกหลายๆครั้งนะคะคือผมก็เสียนะคะแต่ถามว่าถ้าเราใช้น้ำยาปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะเสียไปนานแล้วก็ได้นะคะทุกคนแต่ในถามว่ามันก็เป็นน้ำยาฟอกแล้วก็มันก็จะเป็นน้ำยาฟอกอยู่แล้วนะคะมันถ้าเราฟอกเยอะผมก็เสียอยู่แล้วคือวันนี้จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องตั้งกล้องไว้นะคะเพราะว่ามันไม่มีคนช่วยมาจะลองใส่แค่ครึ่งนึงดูก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวฟอกไม่ได้นะคะเราก็ทำการคนแบบนี้นะคะคือหลังๆอ่ะไปที่ร้านทำผมใช่ไหมคะคือทำทีคือแพงมากนะคะทุกคนแต่เราเข้าใจแหละเขาทำหลายขั้นตอนเนาะซึ่งเราก็ต้องยอมใจให้เขาแต่ตอนนี้นะคะเราก็สบายใจกับการทำเองนะคะก็เป็นการฝึกความสามารถนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่เราจะต้องมาฟอกเองได้อะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะปังหรือพังนะคะทุกคนเอาเถอะหลังจากฟอกเสร็จแล้วนะคะดิฉันก็ต้องมานั่งบำรุงนะคะหมักผมทำทรีทเมนต์ผมอีกแต่เอาเถอะมันเป็นอะไรที่ติดมากับตัวเราอยู่แล้วนะคะเราเองก็ชอบอะไรแบบนี้นะคะชอบทั้งการทำร้ายแล้วก็การบำรุงไปในตัวนะคะซึ่งทำใครไม่ได้นะคะต้องทำตัวเองเดี๋ยวฝากขออนุญาตนะคะย้ายสถานที่นิดนึงนะคะเพื่อจะได้ให้เห็นชัดนะคะโอเคเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเริ่มมาใส่ถุงมือกันนะคะเดี๋ยวฟ้าจะลองสัก2ช่อ3ช่อก่อนนะคะว่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆไม่เคยทำไฮไลท์เองก่อนอื่นนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าฟ้าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแอบปวดตาแล้วเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวฟ้าจะเส้นเล็กๆฟ้าก็ไม่เอานะคะคือมันอาจจะไม่ได้เท่ากันนะคะมันคงยากเลยทุกคนเข้าใจเลยอะว่ากว่าจะได้คงไม่ง่ายนะคะอันนี้ฟ้าจะป้ายช่วงปลายก่อนนะคะอันนี้ฟ้าใช้ไฮโดรเจน 9% นะคะอย่าว่ากันนะเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นนะแต่เราอยากทำคือเราเป็นคนที่ขอเห็นสภาพของตัวเองอะดีขึ้นใช่ไหมคะคือเริ่มอีกละเอาอีกละคือเป็นคนที่ที่ใส่ดีอะตามภาษาเราอยากแบบว่าสวยใช่ไหมเราอยากสวยอะเห็นช่วงนี้เขากำลังคิดกันนะคะก็จริงอะมองแทบไม่เห็นเลยลงไปเยอะๆเลยนะคะโอเคเราต้องให้แบบเห็นที่สุดผักไว้อันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราทำเองนะคะเป็นไฮไลท์ปกติเราไม่ทำเองเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายถ้าทำสีทำเองได้เราก็จะลงประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงเสร็จแล้วเราก็ห่อด้วยอลูมิเนียมนะคะเราใช้ฝอยแบบนี้นะคะแล้วก็
ลงน้ำยานะคะคือเพื่อนๆต้องพยายามเปิดดูนะคะแล้วก็เอาน้ำยาฟอกของเรานะคะเกียร์ดูว่าสีมันเปลี่ยนได้ระดับไหนนะคะก็ถ้าเราจะทำสีออกขาวมากนะคะก็จะต้องให้ได้ระดับ8ถึง9เลยทีเดียวนะคะคือมันอาจจะทำให้ผมเสียแหละนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องบำรุงเอานะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าขออนุญาตไปทำต่อในห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่ายกกล้องไปได้ไหมเดี๋ยวพยายามนะคะถ้ายกกล้องไปได้เดี๋ยวจะยกไปนะคะเพราะว่ามันในห้องน้ำคือมันไม่ค่อยมีแสงสว่างนะคะทุกคนแต่ตรงนี้ฟ้ามีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าฟ้ามองกล้องแล้วมันไม่ถนัดเลยนะคะคือมันไม่เห็นนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฟ้าขอย้ายสถานที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปทำต่อในห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นสีผมที่ฟ้าได้นะคะก็ใช้สีของ L'Oreal ไป2กล่องนะคะทำเองนะคะคือใช้เวลาทำนานมากเลยค่ะแล้วก็มีความยากที่สุดนะคะในเรื่องการฟอกไฮไลท์นะคะเพราะว่าเราต้องทำทีละช่อนะคะก็ยากมากนะคะและฟ้าเองก็กังวลว่าสีจะไม่ออกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟ้าเองก็ได้ทำสีน้ำตาลเข้มมานะคะซึ่งมันโอกาสที่สีจะออกนะคะน้อยมากๆนะคะแต่ฟ้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันออกโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะคะในงบเพียง900บาทนะคะก็สามารถทำสีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอาจจะไม่ได้สวยเหมือนทำที่ร้านนะคะเพราะว่าอันนี้เราทำเองเนาะใครที่อยากจะลองทำดูนะคะก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะอันนี้ฟ้าเองก็ได้ลุคนี้มานะคะเป็นลุคสายฟอนะคะขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของฟ้านะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของฟ้าด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน